ุกคนล่ะเฮ้ยวันนี้เป็นยังไงพีเลือด True Tea Cheese สวยค่ะพี่ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักของหนิงทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆใหม่ที่หลงเข้ามาดูเป็นครั้งแรกด้วยค่ะวันนี้หนิงและครอบครัวจะพาเพื่อนๆไปทัวร์สนามช้างสเตเดียมหรือช้างอารีนาซึ่งเป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่อลังการของบุรีรัมย์จริงๆค่ะการเข้าชมสเตเดียมสามารถเข้าชมฟรีตามเวลาที่เขากำหนดนะคะหรือจะชมแบบ VIP ที่หนิงกำลังจะพาเพื่อนๆไปชมด้วยกันค่ะการเข้าชมแบบ VIP จะมีค่าใช้จ่ายคนละ200บาทนะคะเราจะได้น้ำดื่มคนละขวดแล้วก็จะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคุณลุงเนวินแต่จะบอกว่าการเข้าชมแบบ VIP นี้จะมีไกด์พาไปชมพี่รัชนีจะพาไปไหนนะคะตอนนี้จะพาไปห้องแถลงข่าวค่ะและทีเด็ดของเขาคือจะพาเราไปชมห้อง VIP ที่ไม่มีตั๋วจำหน่ายนะคะและก็จะได้ใส่แว่น VR 3มิติที่เราจะได้บรรยากาศเสมือนเราเป็นหนึ่งในนักเตะฟุตบอลทีมบุรีรัมย์เลยค่ะนี่คือห้องแถลงข่าวใช่ค่ะกันเลยนะคะห้องนี้เป็นห้องแถลงข่าวที่เราใช้งานจริงๆเลยในวันแข่งขันไม่ว่าจะเป็นแมตช์ไทยลีก AFC แชมเปี้ยนลีกนะคะเราจะให้นักข่าวนะคะเข้ามาสัมภาษณ์ก่อนและหลังการแข่งขันค่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะยังเป็นห้องที่ใช้ซื้อขายนักเตะด้วยค่ะก่อนอื่นขอสวัสดีก่อนนะคะดิฉันชื่อนางสาวตะวันเกิดศักดิ์ค่ะจะมาเป็นไกด์พาทุกท่านทัวร์สนามช้างอารีนาในวันนี้นะคะและทางเรามี VTR ให้รับชมประมาณ5นาทีนะคะใช่ใช่ที่เป็นทุกการเริ่มต้นที่ที่เราเรียกว่าบ้านที่ทำให้เราพร้อมลุกขึ้นสู้อีกครั้งเพราะเราคือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอนาคตของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแน่นอนหน้าที่การเป็นแชมป์แล้วก็การก้าวเข้าไปสู่การเป็นท็อปไฟเอเชียนั่นคือเป้าหมายของผมซึ่งไม่เคยเป็นความจุก็จะอยู่ที่ 32,600 ที่นั่งค่ะงบประมาณที่เราใช้ในการสร้างนะคะก็จะเป็นได้จากไอโมบาสเตเดียมและเงินส่วนตัวของท่านประธานสโมสรของเรานะคะก็คือคุณลุงเนวินชิดชอบนะคะกว่า500ล้านบาทรวมที่ดินด้วยแล้วก็โครงสร้างด้วยก็จะประมาณ 2,400 ล้านบาทค่ะโครงสร้างส่วนใหญ่ที่เราใช้ในสนามนะคะก็จะเป็นเหล็กและไฟเบอร์เป็นส่วนใหญ่นะคะเหล็ก 70% ไฟเบอร์ 30% เลยค่ะและสุดท้ายนี้นะคะจะเป็นเก้าอี้ของโค้ชและกัปตันทีมค่ะที่ใช้ในการแถลงข่าวจริงๆเลยนะคะที่เห็นจะเป็นป้ายสปอนเซอร์สนับสนุนทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของเราสนับสนุนทั้งหมด29ตัวเลยค่ะสนับสนุนหลักก็คือเครื่องดื่มตราช้างแน่นอนค่ะเพราะว่าชื่อสนามช้างอารีนานะคะขึ้นมาถ่ายภาพได้นะคะเชิญค่ะมีคนอยากถ่ายครูไทยเดียววะก็ด้านนี้จะเป็นเสื้อตั้งแต่2010ถึง2017เลยนะคะคุณพี่เก่าสวยมากคุณเจ้าค่ะรูปเก่าสวยชั้นที่2เป็นห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่มี400ที่นั่งเลยค่ะติดต่อสำนักงานได้นะคะถ้าจะจัดเลี้ยงอะไรส่วนชั้นที่3เป็นห้องรับรอง VIP 6ห้องจัดเลี้ยง1ห้องบรรจุคนได้100ที่นั่งส่วนชั้นที่4นะคะเป็นจุดคลายแม็กซ์ของเราก็คือเป็นห้อง VIP ทั้งหมด15ห้องเลยห้องที่เราจะพาไปชมเป็นห้องที่เราไม่เปิดจำหน่ายตั๋วนะคะเป็นห้องที่ใช้สำหรับ VIP จริงๆค่ะพยาชุดที่ราชการที่9ทรงพระราชทานให้ไว้ที่สนามช้างอารีนาของเราค่ะทุกครั้งที่มีแมตช์การแข่งขันนะคะท่านประธานสโมสรของเราจะมาทำพิธีสักการะบูชาทุกครั้งค่ะก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งของที่นี่ค่ะจ้า
อะไรหรอคะองศาค่ะเป็นแว่น CD นะคะเปิดเป็นการเปิดประสบการณ์ดูหนังเหมือนจริงนะคะเปรียบเสมือนว่าเราเป็นคุณต้นนฤมดินทร์1วันเลยนะคะข้อหลังมันสุดข้อหลังคือสัตว์มาพบเล่ห์เหรอเอ๊ะวันนี้เป็นยังไงเจอบราเฟรดแล้วของว้าวขอบอกเลยบราครอบครัวระวังนะคะคือสัตว์มาพบเล่ห์ระวังรับชม VR 360องศาอย่าลุกให้นั่งอยู่กับที่นะคะแต่หันได้360องศาเลยค่ะหันซ้ายหันขวาแล้วก็ถ้า VR จบแล้วนะคะให้หลับตาแล้วค่อยๆถอดแว่นออกนะคะแล้วก็ถ้ามีอาการมีเวียนศีรษะให้ยกมือบอกพนักงานของเราค่ะโอเคเฟลิปิสนะดูฟอนดิกัวไฮฟอนโฮเซซิตัสตีหรือโอคอนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวดูสู่โลกเรียลิตี้นะคะ Are you ready? Yes, yes. Okay. ไม่ได้ยินเลยค่ะเสียงหายแล้วผมไม่ได้ยินเลยค่ะเสียงหายเหมือนกันใครไม่ได้ยินค่ะเบาหรือดังไม่ค่ะเสียงหายไปเลยค่ะเมื่อกี้ไม่ได้ยินมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะโอเคดูฟอลลาเวนส์เตอร์เฮอร์เกรอปส์นี่เยอะปะเยอะปะขนาดนี้ Have you ever felt Are you listening Damn ส่วนหญ้าที่เห็นนะคะจะเป็นหญ้าเบอร์มิด้าไฮบริดนะคะแต่ก่อนเราจะใช้หญ้าพันธุ์ลามนะคะแต่หญ้าเบอร์มิด้าไฮบริดนะคะความพิเศษของหญ้านะคะตอนกลางคืนนะคะจะสะท้อนแสงเป็นสีน้ำเงินเหมือนตราโลโก้สโมสรของเรานะคะออกจากห้องเวทีขอบคุณค่ะแล้วแต่โฟโต้คุณลุงเนวินเป็นเจ้าของใช่ไหมคะใช่ค่ะยอแต่ถ้าสมัยอยู่ในมงค์อ๋อยอเทรฟเฟอร์ฮอนอมิกัวชอบเป็นเจ้าของเขาดูเจ้าของอ๋อนาวีอวดยอค่ะยอยอนาวีอวดยอซอทีมเดบอยอกสมเสียฮอนอมอันที่ 32,600 ที่นั่งนะคะดูไหมเนาะไปลองแยกไปแล้วพี่เขาจะถ่ายให้เข้าไปห้องแต่งตัวนักฟุตบอลฝั่งนี้จะเป็นโค้ชชาวเซอร์เบียทั้งหมดเลยฝั่งนี้จะเป็นต่างชาติจะเหลือโคสุไกตูเนสฝั่งนี้จะเป็นทีมชาติไทยนะคะที่เห็นรอบๆจะเป็นนักเตะที่เราขายไปแล้วนะคะเขาขายให้ผู้ใดเขาขายให้ไม่ทราบเลยค่ะบางคนก็สัญญายืมตัวหมดไปค่ะก็จะมีนักเตะคนใหม่มาแล้วค่ะอย่างเช่นเควินอย่างเช่นเจน่าจารีอย่างเงี้ยค่ะถ้าทีมบุรีรัมย์ผู้ใดที่ดังทีมบุรีรัมย์ทีมบุรีรัมย์นะคะคนดังก็สาวๆชอบโพสุกายค่ะแล้วก็สุภโชคสุพนัทแล้วก็สุชาวนะคะแล้วก็คุณต้นนรมดินนะคะอันนี้คือห้องน้ำใช่ไหมคะอาบน้ำในน้ำแข็งเหรอคะใช่ทำไมถึงอาบน้ำในน้ำแข็งคาเมดีสอกซ์บางทีนักฟุตบอลเหนื่อยแล้วอ๋อเล่นเล่นน้ำแข็ง
ด้และนี้จะเป็นห้องพิมพ์เยือนนะคะเป็นจุดสุดท้ายของวันนี้นะคะ2ข้างทางก็จะเป็นจิตวิทยาข่มขู่คู่แข่งอ๋อ พวกเขาเราเป็นกองเชียร์ฮาร์ดคอร์นะคะไปเชียร์ทุกนัดทุกแมตช์ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามอันนี้เป็นกองเชียร์บุรีรัมย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาจิตวิทยาข้างหูจะเห็นเนาะไม่ว่าจังหวัดไหนมาแข่งนะคะก็จะอยู่ในห้องนี้อ๋อห้องนี้จะไม่มีอะไรมากจะเบสิกมากค่ะไม่มีอ่างแช่น้ำแข็งเหรอคะมีอยู่ค่ะอ๋อแต่มาบอกที่นี่อ่ะอีสปอร์ตเออไกลสวยมากโอ้